รำลึกวันวานมโนปนิธานพระราชกิจจาภรณ์เสยานวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่18การตัดสินใจอีกครั้งคนเรามักหลงลืมอะไรไปบางอย่างเรามีสิ่งที่ประเสริฐอยู่กับตัวคือปัญญาความคิดและความสามารถขอให้แปลงปัญญาความคิดความสามารถให้เป็นเกียรติและความภูมิใจนั่นคือหนทางแห่งการสร้างศรัทธาในตนเองแล้วเราจะเดินบนเส้นทางของตัวด้วยตัวเราเองตราบเท่าที่เรายังไม่อาจศรัทธาในตัวเองเราก็ยังไม่สามารถเดินบนเส้นทางของตัวเราได้ข้อคิดจากท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ทำให้ระลึกถึงมโนปนิธานอันมั่นคงอันยาวนานตั้งแต่วัยเยาว์อายุเพียง 11-12 ปีที่ต้องการจะเป็นพระกระทั่งวันนี้ผ่านไป47ปีเกือบ30พรรษาแล้วตลอดชีวิตแห่งการหล่อหลอมมโนปนิธานไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในวันสองวันหากมาจากอจละศรัทธาที่มั่นคงในตัวท่านเองจากครอบครัวอันอบอุ่นและแวดล้อมไปด้วยครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาดังที่ท่านเมตตาเล่าให้ฟังต่อมาว่าที่จริงในปี2528ซึ่งเป็นปีที่สองของการบวชเนนเคยมาเรียนบาลีที่กรุงเทพแล้วคราวหนึ่งพักอยู่กับหลวงตาพิมพ์ธรรมทโรวัดราชนัดดารามท่านเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อที่บ้านขณะนั้นโรงหนังเสริมไทยยังไม่รื้อต้องเดินไปเรียนวัดสุทัศน์แต่ก็ไม่ได้เรียนเป็นจริงเป็นจังอะไรอยู่ได้ไม่นานมีเหตุต้องกลับอุบลหลวงพ่อวัดปากน้ำก็ไม่ละความพยายามที่จะให้เป็นมหาปริญญาจึงพาไปฝากเรียนบาลีอยู่กับอาจารย์มหามังกรปัญญาวโรที่วัดสุปัตตนารามในเมืองอุบลราชธานีขณะนั้นอาจารย์มหามังกรยังไม่ไปอยู่ป่ายังเป็นอาจารย์สอนบาลีของสำนักนั้นรุ่งขึ้นอีกปีคือปี2529ท่านจึงเข้าป่าและเป็นปีที่หลวงพ่อวัดปากน้ำให้อาตมาไปเป็นสามเณรอุปถากหลังจากได้ไปกราบหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระซึ่งเป็นพระอุปชาของท่านและจำพรรษาอยู่ที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำจังหวัดอุบลราชธานีราวหนึ่งพรรษาช่วงนั้นตั้งใจจะอยู่ที่วัดปากน้ำต่อคงจะเพราะเป็นบ้านเกิดและมีความผูกพันอยู่กับชาวบ้านอยู่กับท้องนาป่าน้ำพอว่างเว้นงานสอนก็จะหาเวลาออกไปอยู่ป่าบ้างและช่วยงานอย่างอื่นหลวงพ่อวัดปากน้ำบ้างด้วยตอนนั้นท่านมีอายุมากแล้วเริ่มอาพาธอยู่บ่อยในพรรษาที่สองนี่เองจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตอีกครั้งของท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็มาถึงครั้งนั้นไปอยู่ป่าริมแม่น้ำโขงที่โขงเจียมอำเภอศรีเมืองใหม่จำไม่แม่นอยู่กับชาวบ้านบิณฑบาตฉันมื้อเดียวแล้วชาวบ้านเขาก็ดูแลดีอาตมาไปอยู่ที่นั่นมีเนนวิ่งจีวรปลิวตามไปอยู่ด้วยรูปหนึ่งจึงไปอยู่ป่ากันสองรูปเช้ามาก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแรกๆชาวบ้านก็ถามว่าท่านฉันแบบไหนก็ตอบว่าฉันมื้อเดียวแล้วก็ถามว่าฉันอาหารทั่วๆไปหรือมังสวิรัติอาตมาก็ตอบว่าแล้วแต่โยมใส่บาตรอะไรมาให้ฉันก็ฉันได้โยมก็บอกว่างั้นนิมนต์ฉันเป็นมังสวิรัติก็แล้วกันโยมจะหาเห็ดหาหน่อไม้ให้ท่านฉันอาตมาก็ออกมาบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วกลับไปฉันที่ริมแม่น้ำโขงทุกวันอยู่ที่นี่ได้ราวสองสัปดาห์คือ 1. สวดมนต์ทำวัดภาวนาเสร็จแล้วก่อนจำวัดก็นำบาตรไว้ที่หัวนอนเอาผ้าสังฆติวางไว้บนบาตรและย่ามหลวงพ่อสมเด็จวางไว้ข้างบาตรในย่ามจะมีเหรียญรูปหลวงพ่อสมเด็จก็นำเหรียญหลวงพ่อสมเด็จวางไว้บนผ้าสังฆติกราบระลึกถึงคุณท่านก่อนจำวัดทุกคืนเป็นเช่นนี้คืนนั้นฝันว่าท่านมาเปิดกรดแล้วถามดุๆว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ก็สะดุ้งตื่น
ดูนาฬิการาว2:00 น.ก็เป็นกังวลว่าทำไมฝันถึงหลวงพ่อสมเด็จหรือจะมีเหตุอะไรตื่นเช้ามาบิณฑบาตแล้วกลับมาฉันเสร็จเป็นห่วงว่าหลวงพ่อสมเด็จจะไม่สบายหรือเปล่าเลยเข้าไปบอกลาโยมในหมู่บ้านว่าอาตมาจะต้องกลับแล้วจึงกลับไปที่วัดปากน้ำปรากฏว่ามีพระมาตามบอกว่าหลวงพ่อสมเด็จมาที่อุบลราชธานีแล้วท่านก็ถามถึงว่ามหาเทิดไปไหนหลวงพ่อมาที่อุบลทำไมไม่มาหาก็เลยออกจากวัดปากน้ำไปหาท่านที่วัดวารินทรารามเมื่อเจ้าคุณอาจารย์ไปพบหลวงพ่อสมเด็จท่านก็ถามถึงความเป็นอยู่ว่าอยู่อย่างไรทำอะไรอยู่อาตมาเล่าให้ท่านฟังเรื่องงานที่ทำและที่โยมมาขอให้เป็นเจ้าอาวาสวัดท่านบอกว่าอายุยังน้อยไม่ได้หรอกกลับไปเรียนก่อนแล้วท่านก็เรียกกลับวัดสเกตก็คิดว่าจะเอาอย่างไรดีคิดทบทวนไปมาอยู่มากเป็นช่วงเวลาตัดสินใจครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเมื่อหลวงพ่อสมเด็จท่านปรารภเช่นนี้ก็คิดว่าควรที่จะกลับกราบเรียนให้หลวงพ่อที่วัดปากน้ำทราบท่านก็ให้ถือตามหลวงพ่อสมเด็จจึงจองตั๋วรถไฟเดินทางกลับกรุงเทพกลายเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ได้มาสนองงานท่านใกล้ชิดมากขึ้นคือท่านให้ไปโรงเรียนปริญญาโทที่มหาจุฬาให้ท่องพระปาติโมกข์ให้ท่องบทบริกรรมบางบทของสำนักแนะนำให้ศึกษาโหราศาสตร์ไปบ้างเรื่องโหราศาสตร์นั้นท่านเพียงแต่ให้เรียนรู้ศาสตร์ของสำนักว่ามีอะไรเท่านั้นแต่ไม่ให้เรียนเพื่อดูและให้ทำงานเผยแผ่ท่านเล่าว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชที่วัดสเกตทรงชำนาญโหราศาสตร์จนได้รับยกย่องว่าเป็นบุรพาจารย์ด้านโหราศาสตร์เพราะทรงดูโหรจากยานคือทรงมียานโหรสถิตเพราะเพ่งกสิณที่หน้าต่างกุฏิที่หน้าต่างกุฏิพระองค์จะมีถาดกสิณไว้เพ่งพระองค์ทรงมีพื้นโหรแล้วก็ไม่ทรงดูโหรอีกเลยแต่ทรงกำหนดจากยานของพระองค์แล้วแนะนำผู้ที่จะมาพบเหมือนคนเข้าใจแผนที่แล้วเดินทางโดยไม่ต้องดูแผนที่ที่สำคัญหลวงพ่อสมเด็จท่านมอบหมายให้เป็นพระพี่เลี้ยงดูแลแนะนำพระใหม่ซึ่งมารู้ภายหลังว่าเป็นเรื่องที่ท่านให้ความสำคัญมากเป็นหนึ่งในหัวใจการบริหารสำนักที่ถือมาตั้งแต่ครั้งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชญาโณทยมหาเถระผู้ที่จะเป็นพระพี่เลี้ยงต้องถูกคัดกรองถูกฝึกถูกทดลองปฏิภาณถูกทดลองการเสียดทานการกระทบทางอารมณ์ถูกเคี่ยวพรำอย่างหนักจากหลวงพ่อสมเด็จก่อนหน้านี้ที่เรียนปริญญาตรีหลวงพ่อสมเด็จให้เรียนอย่างเดียวส่วนงานให้ทำตามที่เกิดขึ้นและเป็นไปท่านให้เหตุผลว่าอาวุโสยังน้อยยังไม่ต้องรับภาระหน้าที่อะไรให้เรียนหนังสือเพราะการเรียนก็เป็นภาระธุระอย่างหนึ่งที่พระเนนต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมตัวรับภาระธุระพระศาสนากลับไปครั้งนี้หลวงพ่อสมเด็จเริ่มสอนให้คิดให้มองคณะสงฆ์แบบภาพรวมไม่ให้มองจุดใดจุดหนึ่งหรือมุมใดมุมหนึ่งทั้งการปกครองการเผยแผ่การก่อสร้างการช่วยเหลือสังคมการศึกษาทั้งนักธรรมบาลีและปริยัติสามัญตลอดจนความรู้อื่นๆที่ไม่ขัดพระธรรมวินัยล้วนเป็นสิ่งสำคัญและให้มองกว้างออกไปจนถึงต่างประเทศขณะเดียวกันในช่วงนั้นก็เริ่มเขียนหลักการทำบุญและการปฏิบัติธรรมซึ่งตอนแรกไม่ได้ตั้งใจทำเป็นหนังสือแต่เริ่มต้นจากการเขียนจดหมายถึงโยมแม่ใหญ่วงเล็บโยมย่าก่อนเพราะตอนที่กลับมาที่บ้านเกิดในอุบลราชธานีทุกครั้งที่วัดจัดปฏิบัติธรรมโยมแม่ใหญ่ก็จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดด้วยประจำส่วนโยมพ่อใหญ่วงเล็บโยมปู่แม้ไม่ค่อยได้เข้าวัดแต่ท่านก็มีจิตใจดีคิดตามประสาชาวบ้านว่าโยมแม่ใหญ่เข้าวัดแล้วตัวท่านก็คงจะได้เหมือนกันเพราะตัวท่านมีอัธยาศัยชอบสันโดษไม่ชอบผู้คนมากมายชอบอยู่เถียงนาอยู่ตามป่าตามทุ่ง
แต่ถึงแม้โยมพ่อใหญ่ไม่ได้เข้าวัดพอถึงวันพระท่านก็จะเป็นผู้คอยเตือนโยมแม่ใหญ่ให้ไปวัดอยู่เสมอโยมทั้งสองท่านมีจิตใจดีอ่อนโยนงดงามมากนั่นจึงเป็นสิ่งสำคัญตั้งแต่วัยเยาว์ที่ทำให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นพระเถระที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาและกรุณาอย่างไม่มีประมาณในวันนี้จากคอลัมน์มโนปนิธานโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561